พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนจุลินทรีย์แลคติกเพื่อหมักผักกาดดองเปรี้ยวอุตสาหกรรมอาหารประเภทผักกาดดองมักมีปัญหาเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการหมักไม่สม่ำเสมอค่ะเนื่องจากยังคงใช้วิธีการหมักแบบธรรมชาติคืออาศัยเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนมากับวัตถุดิบทำให้ควบคุมการหมักได้ยากซึ่งกระบวนการหมักดองที่ไม่สมบูรณ์นี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคได้ค่ะแล้วจะมีเทคโนโลยีดีๆอะไรเข้ามาช่วยได้บ้างครับนักวิจัยสวทช.ได้คัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกที่มีศักยภาพสำหรับใช้เป็นต้นเชื้อบริสุทธิ์ในกระบวนการหมักผักกาดดองเปรี้ยวในระดับอุตสาหกรรมและได้นำเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้มาทดลองหมักผักกาดจริงๆในโรงงานพบว่าต้นเชื้อจุลินทรีย์นี้ให้ผลดีกว่าการหมักแบบธรรมชาติทั้งเรื่องการลดลงของค่า pH การเพิ่มขึ้นของกรดแลคติกและกรดอินทรีย์โดยรวมมีปริมาณของสารประกอบเอมีนต่ำทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทั้งลักษณะปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสคุณภาพสม่ำเสมอและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000